ียงแต่คงต้องขอลองรู้ว่าเหนื่อยถ้าอยากได้ของที่อยู่สูงยังไงจะขอลองดูสักทีสวัสดีครับผมบอสจีนครับวันนี้เรามารีวิวปืนญี่ปุ่นงงใช่ไหมครับวันนี้บอยปืนจีนรีวิวปืนญี่ปุ่นด้วยเหตุผลมาประการครับสำหรับปืนตัวนี้ระบบการทำงานของมันค่อนข้างดีน่าสนใจมากตัวนี้ทำงานด้วยไฟฟ้านะครับแต่ว่าสามารถดีดปลอกออกได้น่าสนใจไหมคือปลอกออกเขาเนี่ยเขาจะทำงานคล้ายของจริงคือคุณต้องเอาลูกกระสุนใส่ไว้ที่ปลอกก่อนนะฮะนี่ใส่ลูกกระสุนใส่ที่ปลอกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยปลอกใส่แมกกาซีนนะครับถามว่าเวลาลงสนามเป็นยังไงลงสนามบางทีบอกเลยว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับการลงสนามมันเหมาะกับการสะสมมากกว่านะครับซึ่งจริงๆแล้วจริงๆอยากให้ดูระบบการทำงานภายในของมันมากกว่าว่าการทำงานภายในของมันน่าสนใจมากนะครับตัวนี้ยี่ห้อท็อปนะครับ M4 Chill Eject Blowback นะครับระบบการทำงานมันเป็นไฟฟ้าตัวปืนเกือบทั้งตัวเป็นซิงค์อลอยเกือบทั้งตัวเกรดดีนะครับตามมาตรฐานของญี่ปุ่นเขาแข็งแรงนะครับอย่างที่บอกดึงยกท่านี้ได้นะครับประมาณนั้นระบบการทำงานมีสามารถยิงได้ทั้งเซมิออโต้นะครับตัวปืนตัวอุปกรณ์ที่ได้มาในกล่องค่อนข้างดีนะครับก็จะมีกล่องแล้วก็จะมีกระเป๋ามีกระเป๋ามาให้ด้วยกระเป๋าผ้าแล้วก็จะมีปืนมีแมกกาซีนมีลูกมีปอกกระสุน30นัดนะครับตัวนี้ถามว่าอะไรมันใช้กับของจีนได้ไหมโครงสร้างภายนอกใช้กับของจีนได้เกือบหมดนะครับที่ใช้ไม่ได้คือห้องเกียร์ไม่เหมือนกันเฟืองไม่เหมือนกันมอเตอร์ใช้ด้วยกันได้นะครับอย่างของแต่งอย่างชุดเนี้ยชุดแต่ง MOE เนี่ยก็สามารถใช้กับของจีนได้นะครับสามารถหาแต่งกับชุดไฟฟ้าทั่วไปได้เลยนะครับโครงสร้างตัวเนี้ยเหมือนกับทำขึ้นมาจากตัวที่เป็นไฟฟ้านะครับทั่วไปแล้วเปลี่ยนชุดระบบการทำงานข้างในเห็นไหมตอนนี้ก็เป็นชุดของ MOE ได้แล้วนะครับประมาณนั้นจุดภายนอกอีกจุดนึงที่น่าสนใจคือปลอกลดแสงเนี่ยก็ถอดได้เป็นปกติเกลียวเดียวกับของปืนจีนปืนญี่ปุ่นทั่วไปนะครับแต่ว่าท่อนหน้าเนี่ยตรงเนี้ยก็ถอดได้อีกนะครับบางคนอยากจะเล่นในแนว CQB บูนะครับก็เป็นเอาตัวนี้ออกปึ๊บแล้วก็ตัดท่อในอินเนอร์บาเรลออกให้สั้นลงนะครับหรือจะให้มันดูดุขึ้นก็ใส่เซอร์เข้าไปนะครับก็ใส่ได้ตัวนี้ก็ใส่ได้เข้าใจฮะก็จะดุขึ้นมาอีกแบบนึงนะครับระบบการทำงานเป็นไฟฟ้าโบแบ็กระบบโบแบ็กมันเนี่ยมันจะดึงลูกเลื่อนระบบของมันค่อนข้างดีนะครับลูกเลื่อนเนี่ยจะมี2ชั้นจะมีชั้นดึงที่เป็นปลอกนอกที่ทำสำหรับเตะปลอกเข้ารังเพลิงแล้วก็มีลูกสูบข้างในเพื่อจะดันลมเพื่อให้ดีดลูกกระสุนออกจากปลอกออกไปนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับอย่างนี้มันจะมี2ชั้นข้างในนะครับพอเรายิงเหนี่ยวยิงปุ๊บถ้าใส่แมกกาซีนแล้วใส่แบตไปด้วยมันจะดีดออกมานะปลอกจะออกมาตอนนี้ระบบการทำงานของมันข้างในเนี่ยมีจุดนึงที่น่าสนใจคือในกรณีที่เราไม่ใส่แมกกาซีนปืนจะยิงไม่ได้เหมือนของจริงเลยคือมันจะมีลิ้นอยู่ชุดนึงอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ข้างในพอเราใส่แมกกาซีนเข้าไปอ่ะตัวแมกกาซีนก็จะกดลิ้นไว้เพื่อต่อวงจรให้ครบวงจรแล้วพอเราเหนี่ยวปุ๊บยิงโป้งออกไปปุ๊บวงจรจะจ่ายไฟให้กับมอเตอร์เพื่อจะดึงลูกเลื่อนกลับมานะครับลูกเลื่อนกลับมาเพื่อเตะปลอกกระสุนเพื่อจะรอที่จะยิงกันในนัดต่อไปนะครับแต่จุดของมันไม่ใช่อยู่แค่ตรงนี้เท่านั้นนะฮะด้านหลังตรงเนี้ยมันจะมีวงจรอยู่วงจรนึงเป็นวงจรเฟดเพื่อเช็คกระแสไฟว่ากระแสไฟเนี่ยพอที่จะขับมอเตอร์ให้ดันให้สุดได้ไหมถ้าขับให้ดันไม่สุดไม่ได้มันจะตัดออกตรงเนี้ยน่าสนใจตรงที่ว่าเคยมีปืนจีนรุ่นหนึ่งเคยทำออกมาก๊อป GSC เคยทำออกมาเป็น FK Blowback นะครับคือสามารถยิงได้ทั้งมีแบตและไม่มีแบตนะครับพอเวลาแบตไม่พอเนี่ยมอเตอร์ก็ยังพยายามจะดันอยู่ไม่มีตัววงจรตัดทำให้ตัวไม่เกิดความเสียหายระหว่างมอเตอร์กับแบตเตอรี่ได้อันเนี้ยจุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจตรงที่ว่าของญี่ปุ่นก็ทำตรงนี้ออกมาค่อนข้างดีนะครับมาดูกันนะครับวิธีใช้ก็คืออย่างที่บอก
เอาปอกใส่กระสุนแล้วก็เอากระสุนใส่แมกกาซีนนะครับใส่แมกกาซีนเข้าไปที่ตัวปืนนะครับตอนนี้ต้องบอกก่อนผมไม่ได้เสียบแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ถอดอยู่ผมจะทำให้ดูว่าไม่มีแบตก็สามารถยิงได้นะครับวิธีทำงานมันคือคุณก็คือเป็นคลังเข้าไปนะครับแล้วก็ยิงเห็นไหมลูกออกไปแล้วตอนนี้ถ้าไม่มีแบตคุณก็ดึงคลังปึ๊บเพื่อจะยิงหน้าต่อไปเห็นไหมครับแล้วก็ดึงแต่ถ้าว่าถ้ามีแบตจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับครับมายิงกันต่อคราวนี้ถ้าเกิดใส่แบตเตอรี่แล้วจะเป็นยังไงพอใส่แบตเตอรี่แล้วปุ๊บระบบมันจะมีตัวที่ว่าสมมติเราไม่ใส่แมกกาซีนผมถอดแมกกาซีนออกนะครับเวลายิงออกไปเห็นไหมเวลายิงออกไปนะครับก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นเจ้าระบบจะไม่โบแบกกลับมานะครับตั้งแต่ที่เราใส่แบตแล้วนะครับนะฮะโอเคก็คอยดูปลอกกระสุนครับเพราะว่าของมันแพงครับแต่ว่าเดี๋ยวไม่ต้องห่วงครับเรื่องปลอกกระสุนเดี๋ยวผมมีวิธีแก้ให้ครับมาครับใส่ปืนเข้าไปใหม่นะฮะเอิบดึงเพื่อเอาให้ลูกเข้าลังเพลิงนะครับยิงหน้าต่อไปดูนะครับนี่ผมช่วงตัดต่อไม่มีการที่ทำอะไรประหลาดนะครับดูดีๆครับเห็นนะฮะปลอกไปแล้ว1 2 3 4นะครับแล้วเวลาออโต้นะครับเวลาลูกหมดโบจะค้างนะครับยิงออกยิงถ้าถอดแมกกาซีนปุ๊บไม่สามารถโบจะไม่ขับเคลื่อนนาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทดสอบภาคสนามกันว่าความแม่นยำเป็นยังไงบ้างโอเคครับทดสอบยิง M4 Top ระยะ10เมตรเป้าเป็นเพจฝาปากกระป๋องนะครับทดสอบด้วยลูกกระสุนโกลเด้นบอล4020ธรรมดานะครับมาเดี๋ยวเราดูกันเป็นไงครับกับกลุ่มกระสุนก็โอเคนะพอได้อย่างที่บอกคือเจ้าปืนตัวนี้มันอย่างที่เห็นนะครับมันมีระบบโบแบ็กอย่างเงี้ยครับคือแรงสั่นสะเทือนมันยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่ากลุ่มกระสุนก็โอเคพอไปวัดไปว้าได้นะครับก็พอใช้ได้ก็ลองเลือกดูแล้วกันด้วยราคาขนาดนี้นะครับค่อนข้างจะเอาเรื่องอยู่เดี๋ยวผมมีลูกเล่นอันหนึ่งคือบางคนบอกว่ายิงแล้วต้องคอยนั่งเก็บปอกผมมีวิธีแก้ครับโดยที่คุณไม่ต้องมาคอยเดินเก็บปอกครับเดี๋ยวมาดูกันครับครับอย่างที่เราเจอปัญหากันว่าพอยิงแล้วเราต้องมาคอยเก็บปอกผมมีวิธีแก้ครับก่อนอื่นคุณต้องมีหนังสือจินกันหรือเกมกันก่อนนะครับเอาเปิดมันออกคือเอาหนังสือออกไปนะไม่ใช้หนังสือนะครับแล้วก็ตัดเอาถุงมาตัดให้ดีนิดนึงนะครับบางทีอันนี้มีกระดาษกาวอยู่มันจะไม่สวยจริงๆถ้าได้สักปกหนังสือการ์ตูนชินจังอะไรก็ได้อย่างนี้ก็พอได้นะครับนั่นแหละนะครับมาดูกันนะครับต่อหลังจากนั้นสวมเข้าไปอย่างนี้นะครับสวมเข้าไปปึ๊บนะครับปลดสูนหลังออกมาก่อนนะครับเอาสูนหลังออกมานะครับหมุนเอาสูนหลังออกนะครับนิดนึงครับเบิร์นมือเดียวไม่ค่อยถนัดโอเคนะครับปึ๊บเอาตัวนี้เอาไอ้ฝาคัดปอกเปิดไว้นะครับแล้วตัวนี้วางข้างบนอย่างนี้นะครับวางไว้อย่างนี้นะครับจากนั้นคุณก็เอาฝาเอาสูนหลังใส่กลับเข้าไปนะครับอันนี้เป็นแนวภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับก็สามารถจะเก็บได้นะครับแล้วถึงเวลาก็ครอบตัวนี้ขึ้นมาไว้บนนี้นะครับเดี๋ยวดูอีกทีนะครับครอบไปขึ้นมาพร้อมขึ้นมาไว้ข้างบนนะครับคือบางทีถุงตึงนิดนึงนะครับอย่างนี้ลงมานะครับโอเคเดี๋ยวได้ละสวมถุงให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับป้องกันเอ็นได้ด้วยหรือเปล่านะครับแม่จากนั้นแมกกาซีนนะครับใส่เข้าไปครับโหลดลูกคลังเพลินะครับเดี๋ยวดูนะครับพอยิงนะครับ
สำหรับการรีวิวครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ทั้งหลายด้วยไม่ว่าจะเป็นทางเกมกันที่อุตสาหะของแพงๆมาให้เรารีวิวทางเจลัดสำหรับอุปกรณ์แต่งต่างๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่อุตส่าห์ดูนะครับจริงๆแล้วอย่างที่บอกการรีวิวครั้งนี้ผมไม่ได้กะว่าจะขายหรือจะอะไรการรีวิวครั้งนี้คือผมพยายามจะให้เห็นว่ามันมีระบบใหม่ๆออกมาซึ่งจริงๆแล้วผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็คงมีใครที่จะลองแปลงชุดนี้ขึ้นมาเองได้นะครับน่าสนใจมากก็ยังไงแล้วก็ลองค่อยคิดค่อยๆดูรีวิวกันละกันโอเคครับขอบคุณครับ